สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรณาการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรณาการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับก็จะมาชวนคุยกันนะครับว่าวิถีนักบวชนะของผู้สละออกทางโลกนะครับกับวิถีชาวบ้านนะครับที่อยู่ในศีลธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมองว่านะเราเหมาะสมนะที่อยู่ในเพศไหนนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยบางทีออกไปนะทำการงานทางโลกนะครับมีชีวิตทางโลกเนี่ยพอมันเจอความวุ่นวายมากๆนะเจออุปสรรคปัญหามากๆนะหลายคนก็คิดจะไปบวชนะก็จะไปเป็นวิถีนักบวชพอบางคนไปบวชได้สักพักหนึ่งนะไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะก็เสื่อมเสียอีกนะครับก็กลับมาทางโลกอีกนะครับก็เรียกว่าสลับไปสลับมานะบางทีก็มีภาษาโบราณนะภาษิตโบราณนะก็บอกว่าชายสามโบสถ์เนี่ยไม่ดีนะเพราะนั้นจึงมาชวนคุยกันนะครับในประเด็นนี้นะว่าวิถีนักบวชนะผู้สละออกทางโลกกับวิถีชาวบ้านที่อยู่ในศีลธรรมเนี่ยนะจริงแล้วเราควรมองพิจารณาอย่างไรนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยนะตอนสมัยอายุน้อยๆเป็นหนุ่มๆ นะก็เจออุปสรรคปัญหานะเรื่องของการงานนะเรื่องราวต่างๆทางสังคมพอสมควรก็สับสนเหมือนกันก็เคยคิดที่จะบวชอยู่หลายครั้งหลายครานะครับแต่เป็นคนที่คิดว่าถ้าบวชแล้วเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราปลงผมออกบวชเนี่ยก็จะไม่กลับสู่นะทางโลกอีกก็คือบวชแล้วไปเลยพูดง่ายๆนะครับคือบวชแล้วก็มุ่งมรรคผลนิพพานเลยนะไปเลยนะไม่อยากกลับมาเกิดอีกนะก็เรียกว่าสิ้นภพสิ้นชาติเลยนะครับแต่ก็ด้วยมีภาระนะหน้าที่นะอย่างเป็นลูกนะต้องดูแลพ่อแม่นะครับมีเป้าหมายชีวิตที่ยังรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้โลกนะยังอยากจะทำอะไรเกี่ยวทางโลกอยู่นะหลายอย่างนะครับจึงทำให้ไม่ได้บวชนะที่มองไว้นะก็พยายามอยู่ในทางโลกนะให้เป็นชาวบ้านคารวะที่มีศีลมีธรรมนะพยายามรักษาศีล5อย่างนี้นะจึงมองเห็นนะอะไรต่างๆมากมายนะครับมันถ้าเกิดเราตัดสินใจที่จะใช้วิถีนักบวชคือผู้สละออกจากทางโลกเนี่ยนะก็ต้องรู้กิจของสงฆ์นะว่าหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ว่ามายุ่งกับชาวบ้านยุ่งกับชาวโลกเยอะเกินไปนะกิจของสงฆ์ก็คือต้องทำกิจของตัวเองให้เสร็จสิ้นนะคือเราออกบวชบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อตัดกิเลสนะบวชเพื่อละทางโลกนะบวชเพื่อจะไปพ้นโลกนะบวชเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานนะเพื่อย่นย่อภพชาตินะเพื่อจะไปสิ้นการเกิดนั่นเองนะเพราะนั้นนี่คือเป้าหมายสำคัญก่อนแต่บางท่านอยากบอกบวชเพราะว่าอยากจะได้บุญกุศลบางท่านอาจจะบวชเพราะว่าต้องการสืบทอดพระพุทธศาสนานะบางท่านก็บอกว่าบวชเพื่อจะสั่งสมบุญบารมีนะบางท่านบอกปรารถนาในภพชาติต่อไปนะจะได้ช่วยสืบทอดศาสนาซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ที่สำคัญคือถ้าผู้ที่บวชเพื่อปรารถนามรรคผลนิพพานเนี่ยนะท่านเหล่านี้ก็จะมีความเคร่งก็จะมีผู้ที่ตั้งใจนะอย่างมากส่วนท่านที่บวชต้องการบุญบารมีบุญกุศลนะสืบทอดศาสนาเนี่ยสำคัญคือเมื่อบวชแล้วเนี่ยต้องอยู่ในพระธรรมวินัยคือศีลของพระศีล227ที่เคร่งครัดเพราะว่าท่านกำลังสวมเครื่องแบบนะตัวแทนของพระพุทธเจ้านะผู้ซึ่งเป็นสงฆ์สาวกนะเรียกว่าอยู่ในเครื่องแบบเพราะฉะนั้นชาวโลกนะชาวบ้านคารวะก็มองท่านอยู่นั่นเองนะเพราะนั้นถ้าท่านบวชแล้วไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าท่านบวชแล้วนะเรียกว่าทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียเนี่ยแทนที่ได้บุญบารมีก็กลายเป็นได้บาปอกุศลไปอันนี้คือความหมายนะครับมันวิถีของนักบวชเนี่ยจึงต้องเรียกว่าอยู่ในเครื่องแบบต้องเอาจริงเอาจังนะถ้าท่านที่ปรารถนาบวชเพื่อได้มรรคผลนิพพานบวชเพื่อพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยนะโดยความประพฤติปฏิบัติของท่านเนี่ยก็จะเคร่งครัดในศีลในธรรมอยู่แล้วนะในพระธรรมวินัยอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าบวชนะแล้วไม่เคร่งครัดนี้ก็จะมีความเสื่อมนะส่วนชาวบ้านคารวะเนี่ยนะที่บางทีพบเจอความทุกข์ความร้อนในการทำหน้าที่การงานนะในการอยู่ร่วมในสังคมเจอคนพาลเจอคนชั่วนะที่ทุศีลนะที่ไม่มีศีลต่างๆนะเจออำนาจเถื่อนนะอำนาจที่มาจากบาปอกุศลต่างๆเนี่ยหลายคนก็สับสนสับสนความดีความชั่วสับสนเรื่องกฎแห่งกรรมนะทำดีได้ดีมีที่ไหนนะทำชั่วได้ดีมีถมไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นความสับสนต่างๆเหล่านี้มันนำซึ่งความทุกข์ร้อนใจนะทำนำซึ่งเรียกว่าความสับสนนะครับแล้วก็ความสงสัยนะในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่างๆมามากมายนะจนหลายคนเนี่ยเนื่องจากว่ามีภารกิจนะต้องดูแลครอบครัวเงี้ยบางคนก็มีพ่อแม่ซึ่งอยู่ในวัยที่เกษียณชราแล้วนะต้องดูแลบางคนก็
แต่งงานนะมีครอบครัวนะมีลูกหลานนะภาระที่ต้องรับผิดชอบดูแลอย่างเงี้ยนะหรือว่าดูแลญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ตัวเองไม่สามารถนะที่จะไปบวชเป็นนักบวชได้อันนี้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมนะมีศีล5ศีล8เนี่ยนะอยู่ในบ้านเรือนก็ได้นะครับแล้วก็เจริญสติภาวนาเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับนักบวชก็ได้นะแต่ว่าบวชที่ใจนะถึงแม้ร่างกายไม่ได้บวชนะแต่ว่าบวชที่ใจอันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์บางทีได้ประโยชน์มากกว่าบวชที่ไปเป็นนักบวชอีกนะครับเหตุผลเพราะว่าเราเผชิญความทุกข์ตรงหน้าเลยอันนี้สำคัญก็บอกว่าคนเราถ้าไม่เจอความทุกข์เนี่ยมันไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมนะนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นอริยสัจ4ก็คงไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกข์นะมาเป็น1ใน4ในความจริงของผู้ที่เป็นอริยชนนะอริยสัจ4นะก็คือความจริงอันประเสริฐ4นะเพราะนั้นคนที่เจอความทุกข์อยู่นะท่านเป็นชาวบ้านคฤหัสถ์เนี่ยแปลว่าท่านรู้ละนะท่านเห็นความจริงอย่างนึงละใน1ใน4ของความเป็นอริยชนในอนาคตเนี่ยก็คือทุกข์นะแต่ว่าท่านยังไม่เห็นเจ้าสมุทัยในเหตุแห่งความเกิดทุกข์นะยังไม่เห็นนิโรธนะครับความดับแห่งทุกข์นะครับแล้วก็ยังไม่เห็นมรรคนะเส้นทางเหตุที่ทำให้ถึงความดับแห่งทุกข์นะมันด้วยความที่ยังเห็นไม่ครบนี่แหละนะแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เมื่อความทุกข์มาเยือนนะเผชิญกับความทุกข์เนี่ยก็ทำให้นะท่านต้องฝึกฝนค้นคว้าค้นหานะประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะในความเป็นคฤหัสถ์นี่แหละเพราะนั้นก็คือการบวชที่ใจนะก็คือสมาทานศีล5ศีล8นะครับก็สวดมนต์ไหว้พระนะเจริญสมถะกรรมฐานคือการทำสมาธิทำจิตให้สงบนั่นเองนะครับแล้วก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือการพิจิตรพิจารณาด้วยปัญญานะก็รู้ตามความเป็นจริงของขันธ์5ร่างกายอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเพื่อจะอบรมจิตใจนะให้มันเห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางนะปล่อยวางว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและทุกอย่างในโลกมันย่อมเกิดมีมาแต่เหตุมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆนะมันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นะครับเป็นไปตามกฎแห่งการกระทำกฎแห่งกรรมของเรานะเพราะนั้นถึงบอกว่าวิถีนักบวชนะผู้สละออกทางโลกก็ดีนะกับวิถีชาวบ้านที่อยู่ในศีลในธรรมก็ดีเนี่ยก็มีความสำคัญนะทั้ง2กลุ่มนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวไว้นะว่าพุทธบริษัท4นะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยกันรักษาพระศาสนานะมันสำคัญก็คือว่าคำว่ารักษาพระศาสนาเนี่ยก็คือมันมีทั้งส่วนแก่นนะกระพี้แล้วก็เปลือกนะก็ต้องช่วยกันนะผู้ที่ไปบวชนะปรารถนามรรคผลนิพพานนะชาวบ้านคฤหัสถ์ที่ฝึกฝนพัฒนาจิตนะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยอันนี้คือส่วนแก่นอริยสัจ4นะครับอริยมรรคมีองค์8อริยบุคคลอริยสงฆ์เนี่ยนี่คือแก่นในพุทธศาสนาอันนี้คือสิ่งพระเจ้าตรัสรู้นะครับส่วนของกระพี้นะเรื่องของสมาธินะเรื่องของอภิญญานะความสามารถต่างๆของสมาธินะเรื่องของความดีงามในศาสนาพิธีศาสนาบุคคลศาสนาสถานต่างๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเปลือกที่ประดับให้พุทธศาสนาเนี่ยนะครับเรียกว่าเติบโตงดงามแข็งแรงมั่นคงนั่นเองก็ต้องช่วยกันนะเพราะนั้นทั้ง2วิธีก็ต้องรู้บทบาทของตัวเองนะวิธีนักบวชผู้สละออกทางโลกก็ต้องเคร่งในพระธรรมวินัยนะครับส่วนวิธีชาวบ้านอยู่ในศีลในธรรมก็สามารถที่จะเจริญสติภาวนาได้เพราะว่ามรรคผลนิพพานเป็นเรื่องของจิตไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบนะนักบวชผู้สละออกทางโลกนะกับชาวบ้านที่อยู่ในศีลธรรมนะก็สามารถไปถึงได้เหมือนกันนะเรื่องของศีลธรรมเรื่องของมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตใจมรรค4ผล4นิพพาน1เนี่ยเป็นเรื่องภายในจิตใจไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบนะครับเพียงแต่ว่าวิถีทางของผู้สละออกทางโลกเนี่ยก็จะปฏิบัติได้ตรงมีเวลามากกว่านะชาวบ้านคฤหัสถ์นะที่ต้องแบ่งเวลานะมาสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติภาวนาทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานั่นเองแล้วหลายคนที่เป็นชาวบ้านคฤหัสถ์ก็ยังไม่รู้นะก็คิดว่าต้องรอเวลาที่จะออกบวชนะแล้วจึงจะประพฤติปฏิบัติทำได้ซึ่งก็จะเสียได้โอกาสนะพลาดโอกาสไปนั่นเองขอให้ฟังพิจารณาครับเราได้ประโยชน์ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ